สวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อตอนเย็นมีน้ำตกในช่วงสั้นนะแต่ว่าตกหนักมากเป็นอย่างนี้อากาศมันเย็นไงมันก็เลยน้ำแข็งก็เลยเกาะค้างไว้อย่างนี้ไม่ละลายไปเดี๋ยวไปกินเบรคฟาสต์ข้างในโรงแรมกันครับโอ้ยมือสั่นละหนาวอันนี้ของบีกินไส้กรอก6ชิ้นเลยแล้วก็ไข่นี่นะคะเขาก็จะมีน้ำผลไม้ให้ด้วยมีน้ำแคนเบอร์รี่น้ำส้มแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลนะคะเอาน้ำอะไรอ๋อแอปเปิ้ลครับได้แล้วนะคะวอฟเฟิลกรอบอันนี้วอฟเฟิลใครทำเนี่ยกรอบเลยฉันทำเองทริปนี้เราไม่ได้กะจะมาเจอหิมะนะคิดว่ามันแค่หนาวเฉยแต่ดูดิหิมะเต็มเลยคือตกแค่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะตกแป๊บเดียวแต่แบบตกหนักอ่ะมันเลยแบบขาวโพลนอย่างเงี้ยสวยมากเลยคือถ้าหิมะไม่ตกนี่ตรงนี้เป็นดินแดงหมดเลยพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมองไกลสุดลูกหูลูกตาเลยผมเคยมาที่นี่2ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ปกตินี่คนมาจอดรถถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้หิมะตกแล้วก็อากาศหนาวก็เลยไม่มีใครมาจอดถ่ายรูปกันThank you.
ับเราอยู่ที่โมนูเมนต์วันเล่แล้วนะครับวิวสวยมากเลยอากาศลบ4องศานะครับลมแรงมากมาแล้วนะ2ครั้งวิวอลังการมากครั้งนี้ก็ครั้งที่3นะครับภูเขาเป็นแท่งหินสวยมากเลยนะข้างล่างนะครับถ้ามองลงไปจะเห็นเทรลเอาไว้ขับรถลงไปนะครับเราเคยขับรถจี๊ปแรงเลอร์ลงไปข้างล่างช่วงหน้าร้อนนะครับจะมีเทรลทางยาวขับลงไปข้างล่างที่สวยมากเลยนะครับแต่เสียดายนะครับว่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวเขาเลยไม่เปิดให้เข้าไปนะครับถ้าได้ขับลงไปที่สวยมากๆเลยนะครับที่เมืองคาเยนต้านะครับเป็นเมืองใกล้ๆกับโมนูเมนต์วันเล่ตรงนี้ที่เราขับผ่านมาคือที่จริงเราจะพาเข้าไปดูในวิสิเตอร์เซ็นเตอร์เมื่อกี้แหละแต่ว่าเขาปิดนะครับช่วงหน้าหนาวนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกที่นึงนะครับจะเป็นร้านเบอร์เกอร์คิงแต่ว่าจะมีเหมือนมิวเซียมในเบอร์เกอร์คิงนะครับเขาจะจัดโชว์พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชาวเนทีฟอเมริกันเผ่านาวาโฮในร้านเบอร์เกอร์คิงนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับไปแวะลมหนาวกันหน่อยเนาะตอนนี้กำลังขับออกมานะครับน่าเสียดายนะในโมนูเมนต์วันเล่เขาไม่ให้บินโดรนเคยเห็นหลายๆคลิปเลยเขาบินโดรนได้แต่ว่าตอนนี้คือเขาห้ามบินโดรนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะบินโดรนนี่เฉพาะแบบพวกคอมเมอร์เชียลอย่างเดียวคือต้องแบบขอเพอร์มิตขออนุญาตจริงๆจังเลยถึงจะบินได้ยังไม่เป็นไรนะครับก็ถ่ายวิวประมาณนี้ก็สวยแล้วเนาะเราขับรถผ่านนะเนี่ยดูดิแกปั่นจักรยานมาไกลมากเลยอ่ะโอ้โหมาแบบมาแบบทัวริงแบ็คแพคเกอร์เลยอ่ะกระเป๋าเต็มรถเลยแบบทรหดมากอ่ะใช่สู้อ่ะดูดิสู้มาก ลุงแกสู้ชีวิตมาก นี่จะไปไหนต่อเนี่ยก็คงไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆตามใจต้องการกินเฟรนช์ฟรายแล้วก็นักเก็ตที่เบอร์เกอร์คิงกันหน่อยนะครับเบอร์เกอร์คิงตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นมิวเซียมเล็กๆของชนเผ่านาวาโฮนะครับนี่ในตู้โชว์ก็จะมีของต่างๆเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะการติดต่อสื่อสารทางวิทยุอ่ะอาจจะถูกข้าศึกจับสัญญาณแล้วก็ดักฟังได้นะครับทางการของสหรัฐนะครับเค้าเลยใช้โค้ดลับของเผ่านาวาโฮนะครับเรียกว่านาวาโฮโค้ดทอล์กเกอร์นะครับจะใช้ภาษาอินเดียแดงภาษาชนเผ่าเขาเนี่ยพูดคุยสื่อสารกัน
ผ่านาวาโฮนะครับมีส่วนช่วยให้อเมริกาชนะสงครามด้วยนะครับเพราะว่าทางสหรัฐนี้ใช้โค้ดของเผ่านาวาโฮในการสื่อสารนะครับคือข้าศึกไม่สามารถดักฟังได้นะครับถึงดักฟังได้ก็ไม่รู้ว่าพูดภาษาอะไรนะครับโค้ดลับของนาวาโฮนะครับถูกคิดค้นเมื่อปี2485นะครับโดยฟิลิปจอห์นสตันนะครับเขาได้ไอเดียมาจากการที่ว่าจะหาโค้ดลับคำพูดยังไงในการติดต่อสื่อสารกับทางหน่วยต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูถอดรหัสได้เขาได้นึกถึงหน่วยยานหุ้มเกราะในรัฐลุยเซียนานะครับที่พยายามจะใช้รหัสลับสื่อสารกับหน่วยต่างๆโดยใช้ภาษาท้องถิ่นของชาวพื้นเมืองนะครับเขาก็ได้จุดประกายขึ้นมาว่าเราควรใช้รหัสลับอย่างนี้แหละเพื่อใช้ในการสื่อสารทางทหารนะครับศัตรูไม่สามารถถอดรหัสลับได้แน่นอนเพราะว่าไม่สามารถแปลภาษาได้นะครับภาษาของชนเผ่าจะมีอยู่แค่ที่นี่ที่เดียวในอเมริกานะครับถ้าดูในรูปตรงนั้นนะครับจะเห็นรูปทหารนั่นคือนิโคลัสเคสนะครับเป็นพระเอกแสดงหนังเรื่องวินทอล์กเกอร์ก็คือเอามาจากเรื่องจริงนะครับใช้นาวาโฮโค้ดทอล์กเกอร์เนี่ยครับเป็นโค้ดลับในการสื่อสารทางทหารนะครับแล้วเขาก็มาสร้างเป็นหนังตอนนี้หิมะหยุดตกแล้วแดดออกแล้วนี่ดูพื้นนี่เขาโรยเกลือที่แบบเป็นเกลือละลายหิมะนะตรงนี้ทางเดินมันจะได้ไม่เป็นแข็งนะจะได้กันลื่นได้ขณะที่ถ้าเขาโรยนี้พื้นจะไม่ลื่นนี่ตรงนี้ก็เป็นมิวเซียมเล็กๆนะครับเป็นมิวเซียมของนาวาโฮนี่ข้างๆเบอร์คิงตรงนี้เลยอันนี้เป็นบ้านแบบชนเผ่าเนาะบ้านแบบสไตล์อินเดียแดงโบราณเนี่ยเขาดินมาก่อเป็นบ้านเป็นกระโจมอย่างเงี้ยเนาะปกติกระโจมอินเดียแดงที่เราเคยเห็นในหนังอะไรจะเป็นเหมือนใช้หนังสัตว์หุ้มเป็นผ้าใบเป็นทำเป็นกระโจมใช่ไหมแต่ตรงนี้คืออาจจะมีอีกแบบนึงเวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้ผมว่าถ้าทำแบบนี้หน้าร้อนก็คงเย็นอ่ะมันเหมือนเป็นดินเผาอ่ะเวลาทับสร้างบ้านด้วยดินเผาอ่ะดินก็จะเย็นอยู่ข้างในเย็นแน่นอนแต่ว่าหน้าหนาวก็อาจจะอุ่นด้วยมันก็เหมือนเป็นบ้านหลังนึงอ่ะเนาะเอาไว้หลบแดดหลบฝนอะไรอย่างเงี้ยหลบหิมะก็ได้อันนั้นก็จะสร้างเหมือนเป็นไม้รอบเลยสไตล์แบบชนเผ่าแม่เติมน้ำมันที่ปั๊มเชลนะครับแถวนี้มีหมาจรด้วยนะตามบ้านคนเนี่ยเขาก็ปล่อยหมาเดินเล่นเลยหมูนี่ตัวดำได้กินยังไงยังไม่ได้กินตัวดำชิ้นใหญ่เลยตัวดำตัวนี้น่ารักเหมือนหมีเลยขนเปียกน้ำเปียกม้าดิเฮ้ยอย่ากัดทางนู้นค่ะตัวดำยังไม่ได้กินเลยค่ะเชลที่นี่ในรัฐแอริโซนา3.59 เซนต์นะครับแบบถูกสุดก็ถูกกว่าแคลิฟอร์เนียหน่อยแต่ดูดิบรรยากาศเหมือนไม่ใช่ปั๊มเลยเนาะมาเดี๋ยวเรากลับไปทางเมืองเพจเพราะว่าเราจะไปนอนเมืองเซนต์จอร์จนะครับทางผ่านที่เรามาตั้งแต่วันแรกๆเลยส่วนโรเวอร์ตรงนู้นเนี่ยมาไกลๆนู้น
ถ้าฝั่งอัปเปอร์คือต้องนั่งรถออฟโรดเข้าไปนะครับของทางนาวาโฮเขาแต่ถ้าฝั่งโลเวอร์ก็คือต้องเดินไปนะครับเขาจะมีไกด์นำทางเดินเข้าไปไม่ไกลมากแล้วก็จะลงไปข้างล่างข้างล่างเหมือนในหุบเขาครับนิดนึงลงไม่ลึกมากแต่มันจะเหมือนเป็นแบบช่องเล็กๆอ่ะฝั่งอัปเปอร์ผมยังไม่เคยไปนะแต่ผมเคยไปแค่ฝั่งโลเวอร์โลเวอร์ก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นไปอ่ะฟ้ามันเริ่มมืดแล้วไงตอนนั้นมันไปรอบสุดท้ายไงเพราะว่ากะเวลาผิดตอนนั้นเรามาครั้งแรกเราไม่รู้ว่าเวลามันจะเปลี่ยนไงคือไปถึงปุ๊บอ้าวเวลามันเลยไปแล้วเขาก็เลยเอาเราไปอยู่ในรอบสุดท้ายก็ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วก็เลยถ่ายออกมาไม่ค่อยสว่างแต่ถ้ามีโอกาสอยากไปอัปเปอร์เนาะเรามาทริปนี้เราไม่ได้จองมาเที่ยวอัลโทโลปแล้วเพราะว่าเรากะมาเดอะเวฟไงแล้วก็ไฮกิ้งจนเหนื่อยแล้วขับผ่านเมืองเพชรเฉยนี่ร้านบิ๊กจอนที่เรามากินเมื่อวานนี่ที่ย่างบาร์บีคิวข้างหน้าร้านเลยตอนนี้เราอยู่เมืองเพชรกันแล้วนะครับกลับเข้ามาเมืองเพชรเหมือนเดิมคืนนี้ไม่อยู่เมืองเพชรนะเป็นแค่ทางผ่านเฉยจะกลับไปนอนเมืองเซนต์จอร์จเดี๋ยวก็ต้องผ่านเมืองคานักที่เราไปนอนมาอีกเขื่อนเกรนแคนยอนนะครับตัวนี้เป็นเลคพาวนะครับเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านพวกฮอตชูเบนดังๆที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันนะไหลผ่านจากตรงนั้นมาแล้วก็ไหลมารวมกันตัวนี้เป็นเลคพาวแล้วเขาก็สร้างเขื่อนตัวนี้เป็นเขื่อนเกรนแคนยอนตรงนี้ที่กักเก็บน้ำในเลคพาวนะครับที่นี่หลักๆก็จะมีชื่อเสียง3ที่นะครับก็จะเป็นแอนเทโลฮอตชูเบนแล้วก็เลคพาวนะครับ3ที่นี้นะครับก็จะเป็นสถานที่หลักๆสำคัญของเมืองเพชรเลยนะครับต่อไปก็ขับไปที่เมืองคานักกันต่อนะครับที่เรานอนคืนแรกตอนนั้นเรนท์คาบินตอนนี้ฟ้าใกล้มืดแล้วตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับอีกประมาณชั่วโมงครึ่งจะถึงเมืองเซนต์จอร์จจะต้องขับต่อไปอีกอาทิตย์จะตกแหละตอนนี้เราถึงโรงแรมที่เมืองเซนต์จอร์จแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะครับตอนนี้นะคะเราจะมากินอาหารเย็นกันนะคะที่ร้านนี้เลยชักอาลามานะคะเป็นร้านที่อยู่ใกล้กับโรงแรมเรามากเลยนะคะโรงแรมเราอยู่ตรงนู้นเห็นไหมป้ายแดงๆอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปกินร้านนี้กันมันเป็นบุฟเฟ่จีนราคาถูกนะคะราคาประมาณคนละ18เหรียญเท่านั้นนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันราคาถูกๆอย่างนี้ก็คือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิใหญ่อะนี่สลัดบาร์เยอะนะมันก็มีอาหารหลากหลายเนาะมีอาหารเยอะมากเลยอะหลากหลายอะไม่ใช่ของจีนอย่างเดียวเลยนะพิซซ่าตอนแรกที่ดูข้างนอกนึกว่าอาหารจีนนะเข้ามาไม่ใช่เป็นร้านอาหารฝรั่งเป็นบุฟเฟ่ฝรั่งเนี่ยนี่อะไรก็ไม่รู้ลองชิมดู
มันเป็นเหมือนอันนี้เป็นเหมือนสลัดแครอทฝอยอ่ะนี่โคสลอเป็นอาหารพื้นๆธรรมดาไก่ทอดไก่ย่างสเต็กมีพวกอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือเป็นอาหารสไตล์แบบฝรั่งอ่ะดูดีนะของเยอะมากเมื่อกี้เห็นมีไอติมด้วยน้ำนี่ก็คือบุฟเฟ่เหมือนกันจะเอาน้ำอะไรกดได้ไม่อั้นเลยรสชาติก็โอเคนะเอาจริงถือว่าคุ้มมากราคามันถูกมากไงคนละ18เหรียญอ่ะเนาะแล้วก็ที่นี่บุฟเฟ่ไม่จำกัดเวลาด้วยนะอิ่มเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะอันนี้ของบีได้อะไรมาเนี่ยอันนี้ได้พวกบรอกโคลีชีสมักกะโรนีชีสไก่ย่างแล้วก็พวกหมูย่างอะไรเงี้ยหมูย่างบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งเนาะไม่อิ่มก็ไปเอาอีกแต่ที่เนี่ยไม่มีซีฟู้ดนะเพราะว่าซีฟู้ดมันแพงไงอย่างว่าแหละเนาะบุฟเฟ่ถูกๆก็มีแค่อย่างเงี้ยแหละจานแรกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาจานต่อไปกันนะครับป่ะกินสลัดกันบ้างนะครับกินเนื้อเยอะมากไม่ดีจะเสริมไฟเบอร์บ้างเมื่อกี้ไปดูเนี่ยมีพวกเค้กไอติมแล้วก็พวกของหวานต่างๆเรากินของคาวเสร็จเราจะไปลองกินของหวานดูเนาะนี่นะคะจานที่สองก็จะเหมือนเดิมแต่ว่ามีพิซซ่าขึ้นมารู้พิซซ่าเป็นยังไงบ้างพิซซ่าดูแห้งๆเนาะอร่อยนะร้อนๆเลยใช่ไหมนี่จานที่สามมาแล้วอันนี้เป็นเนื้อบริสเกตแล้วก็เนื้อแฮมนะดูดีนี่คือแป้งอะไรไม่รู้แต่กลิ่นเหมือนซินนามอนเลยอันนี้ก็เหมือนแป้งขนมปังอะแป้งทอดอะแฮมก็ออกเค็มๆปกติเป็นเนื้อบริสเกตเฉยๆไม่ได้หอมอะไรมากก็ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะเนี่ยปกติบริสเกตมันต้องนุ่มๆเนาะคุณภาพก็ตามราคาแต่กลางวันอะถูกกว่านี้อีกกลางวันอะ15เหรียญกลางคืน18เหรียญของก็จะประมาณนี้แหละครับอันนี้เหมือนปาท่องโกเลยอ่ะถ้าได้นมข้นนี่จะอร่อยมากเลยเหมือนกินปาท่องโกเปล่าๆนะปิดท้ายด้วยขนมหวานนะครับตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนี่ก็มีพวกเค้กหลายๆหน้าเลยนะเค้กต่างๆแล้วก็มีพวกไอติมด้วยไอติมวานิลาช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วอะไรไอติมนะตอนนี้เราก็กลับมาที่โรงแรมกันแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ